สวัสดีครับทงชัยศรีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดมหกรรมมวยโลกศึกไหลเรือไฟภูมิใจไทยนครพนมจากบริเวณเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนนครพนมวิทยาคมและนี่เป็นมวยคู่แรกซึ่งมีการชกกันระหว่าง พนมลุงเล็กเกียรติหมู่9รองแชมป์อันดับโลกอันดับ1นะครับอดีตแชมป์โลกเยาวชนรุ่นไฟเวทของสภาแห่งโลก WBC กับนักมวยจากอินโดนีเซียอาลีนูกุงและคู่ที่สำคัญสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้อยู่ที่คู่ที่2จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนสภาแห่งโลก WBC ครั้งที่8รุ่นสตรอเวทน้ำหนัก105ปอนด์ของวันแห่งมีนาโยทินกับพุทธชิงชาวอินโดนีเซียคือจัสตินบอยชมคู่แรกก่อนนะครับเชิญคุณสมิงขาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคู่แรกวันนี้เรามาชมการชกระหว่างพนมลุงเล็กเกียรติหมู่9นะครับกับลูนิก้าลูดอฟจากอินโดนีเซียวันนี้ก่อนการชกสักครู่เดียวฝนเทลงมา4ครั้งรวดๆเลยครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับฝนตกอย่างหนักแต่ว่าในขณะนี้นั้นก็ค่อยสบายใจขึ้นว่าจะไม่หนักมากกว่าเดิมแล้วครับวันนี้น้องโบ๊ทนะครับนักเตะรุ่นเชษฐ์รัตนวงศ์นะครับมาร่วมบรรยายด้วยเชิญเลยครับนะครับมวยคู่แรกของศึกยอดมวยโลกศึกไหลเรือไฟภูมิใจไทยนครพนมในวันนี้ครับคู่แรกครับพนมเล็กเกียรติหมู่9ยอดมวย2แบบอีกคนหนึ่งของเมืองไทยมาพบกับทางด้านของอิลิกาลูดอฟโอ้โหนักชกชาวอินโดนีเซียครับมาเริ่มกันบนเวทียกแรกนะครับมาดูว่าตัวนี้ว่าที่แชมป์โลกอยู่เบอร์หนึ่งของสภามวยโลกแล้วในรุ่นฟลายเวทนะครับก็คือพนมเล็กเกียรติหมู่9ต่อยมวยไทยก็จะต้องแบกน้ำหนักแล้วก็ค่าตัวนี่เป็นแสนขึ้นไปว่างั้นเถอะแต่ว่าเบนเข็มมาชกแบบสกลก็เริ่มเข้าตาแฟนๆตลอดเลยช่วงที่เป็นแชมป์โลกเยาวชนของ WBC นั้นก็สลักเข็มขัดไปเนื่องจากว่าอายุเกิน23นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นรองแชมป์โลกอันดับ1รุ่นฟลายเวทของ WBC ซึ่งยอดผู้จัดการคุณวิรัติวัชิรรัตนวงศ์นั้นวางอนาคตไว้ให้แล้วว่านี่คือว่าที่แชมเปี้ยนโลกของคนไทยอีกหนึ่งคนในอนาคตเรามาติดตามดูนะครับเด็กคนนี้น่ารักมากเลยต่อยเป็นมวยที่หมัดไม่หนักแต่ว่าต่อยได้สะสมและย้ำไปเรื่อยพละกำลังใช้ได้หัวจิตหัวใจนี่เกิน 100% เลยนะครับในแบบมวยไทยก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับสำหรับพนมเล็กเกียรติหมู่9ฝีไม้ลายมือเหลี่ยมเชิงนี่โอ้โหเรียกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศมาหันมาชกมวยสากลก็เรียกว่าไม่ธรรมดาครับอนาคตแชมเปี้ยนโลกอยู่ในช่วงปลายยกแรกแล้วครับของมวยคู่นี้พนุงเล็กกับอาดีนูกุงเป็นเด็กประโคนชัยบุรีเราชมภาพช้าในยกแรกนะครับการอุ่นเครื่องของพนมลุงเล็กว่าที่แชมเปี้ยนโลกคนต่อไปของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้คุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพวกกระพันอาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพวกกระพันอาหารจำกัดมหาชนและขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีสุภชัยโพสุมาลุ้นกันต่อยก2นะครับแล้ววันนี้ทางโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม20แห่งหนังไทย14แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรวดนะครับแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยคู่เอกวันนี้นะครับรับทองคำไปรวมแล้ว20บาทนะครับเจ้าละ10บาทเป็นประจำครับสำหรับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยเอาละครับไปชมมวยบนเวทีดีกว่าครับพนุงเล็กเกียรติหมู่9กับอดีนูกุงนักชกจากอินโดนีเซียครับนี่ครับลืมพื้นเวทีนั้นโดนฝนอย่างหนักแล้วก็ผ้าใบนั้นใหม่มีแป้งมันเมื่อแป้งมันถูกน้ำนั้นลื่นคอนโทรลยากครับจะเดินซ้ายไปหมัดกันแล้วนะครับนุกุงนุกุงนี่มาต่อยในบ้านเราหลายครั้งแล้วทนใช้ได้แต่วันนี้จะทนไหวหรือเปล่ามาเจอกับรองเบอร์หนึ่งของสภามวยโลกแล้วก็ยอดมวยไทยอีกคนโอ้โหซ้ายหมัดหนึ่งของพนุงเล็กนะครับต้องบอกแล้วครับว่าพนุงเล็กนั้นเป็นนักมวยที่อาจจะหมัดไม่หนักครับแต่ว่าต่อยได้แม่นเหลือเกินครับเป็นนักมวยที่เหลี่ยมเชิงแพรวอยู่แล้วครับสำหรับพนุงเล็กเกียรติ9ยอดนักชก2แบบอีกคนนึงของเมืองไทยวันนี้มาเจอกับอดีนูกุงครับโอ้โหจอมทรหดจากอินโดนีเซียต้องดูนะครับว่าวันนี้จะน็อกหรือไม่น็อกครับปีนี้นั้นเป็นจะเพศพอดีนะครับพนุงเล็กอุ้ยกลมต่ำเตือนไหมครับเตือนนะครับยื่นลงมาเป็นนัยยะว่าขอโทษนะครับวันนี้ก็ประธานหน่วยการจัดการแข่งขันนะครับพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุภชัยโพสุแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับคุณพงศ์สิริกุสุมประธานจัดวันนี้
แฟนๆนี่ไม่หนีเลยนะครับพอฝนหายแล้วเนี่ยตกมา4ครั้งรวดๆแล้วตกมันหนักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งที่หลบอยู่ก็จะออกมาเต็มพื้นที่ครับมวยสากลคู่แรกคู่นี้ครับชกกัน6ยกครับเอาล่ะครับประชมความสามารถของพนุงเล็กครับว่าจะมีดีพอจะเป็นแชมป์เป็นโลกคนต่อไปของเมืองไทยหรือเปล่าเจอในกลุ่มโอ้โหซ้าย1 2ต่อยตามแรงเชียร์แฟนเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยทีเดียวนครพนมนี่ถือว่าเป็นดินแดนของมวยไทยมากมายหลายคนที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมวยไทยและมวยสากลจริงๆหลายยกสีแดงโอ้นุกุงโดนซ้ายโตเหมือนกันสั้นๆหมดยกหมดยกหมดตวักกาดดีมากครับอาดีนุกุงยกแขนทั้งสองข้างมาปิดเป้าคือหน้าของตัวเองไม่ให้โดนหมัดนะครับขอบคุณบริษัทเอสโซไทยแลนด์จำกัดมหาชนมันเครื่องโมบิลซูเปอร์เทอร์โบสปีดคุณกันตกาพิสารก่อสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวเดียวพระนมเจ้าพายุจากไทยเสียงยนต์และคุณสมภพคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารถที่มีผู้ใช้มากที่สุดในเมืองไทยท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีคู่แรกวันนี้ของเรานี่พงษ์เล็กเกียรติหมู่9สายล้วนๆนะครับเป็นมวยที่โอ้โหซ้ายหมัดนี้โอ้โหให้1 2แม่นๆนะครับแล้วชัดๆเลยทีเดียวดูลีลาการชกของนี่ยอดมวยอีกคนนะครับรั้งเบอร์1ตอนนี้ว่าที่แชมป์โลกเรามาดูว่าเมื่อไหร่จะชิงกับไนโตะเอซุเกะอีกทีนึงยกนี้เน้นมากครับนี่คือศึกไหลเรือไฟภูมิใจไทยนครพนมครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมครับคุณอนันต์สุวรรณหงส์ขอบคุณครับเอาละครับเกมยกที่3ครับเปิดเกมแล้วครับพนมเล็กเกียรติหมู่9ชกตามเสียงเชียร์ของแฟนมวยชาวนครพนมเลยครับยกนี้เกมเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วครับจิ้มลำตัวไปก่อนครับพนมเล็กพยายามหาจุดบอดจุดบกพร่องของนักของอดีนุกุงเลยครับยกที่3แล้วดูนะครับว่านุกุงนั้นจะลดแขนแนบลำตัวปิดทางเก็บทางได้นานแค่ไหนอย่างไรครับแม่ลีลาการชกต้องยอมครับใส่เต็มๆเนื้อๆเลยไม่มีน้ำน้ำนี่ตกมาแล้วนะครับ4ครั้งอ้าวขยับเปลี่ยนขวาโต้มาหมัดหนึ่งตอนแบบมีเชิงด้วยนะครับทางพนมเล็กอาดีนุกุงต้องบอกนะครับว่าเวลาบล็อกนี่บล็อกทั้งแขนเลยครับต้องต่อยลำบากแล้วครับกว่าจะลอดกาดเข้าไปได้เอาละครับจิ้มลำตัวมากขึ้นยกนี้ยกที่3แล้วครับเกมเริ่มสนุกแล้วครับตอนนี้พนมเล็กเปิดเกมดันไปต่อยลำตัวอีก1หมัดเอาละครับเริ่มงอแล้วอาดีนุกุงไม่ใช่จะได้ออกหมัดแล้วนะครับนุกุงกาดเริ่มตกแล้วกาดเริ่มจะทะลุแล้วครับแม่แต่ว่าต้องยอมรับทนมาถึงตรงนี้ทนพนมเล็กย้ำ1 2ย้ำ3อ้าวเอียงปลายยก3เอียงย้ำหมดยกระครั้งภาพช้านะครับเป็นยกหนึ่งที่พนมลุงเล็กนั้นทำผลงานได้ดีนะครับไล่ต้อนเอาอาดีนุกุงนั้นติดทั้งมุมติดทั้งเชือกและนี่ก็เป็นช่วงท้ายๆของยกที่แล้วขอบคุณท่านรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีสุประชัยโพสุขอบคุณบริษัทบุญทรงโอสถเด็กในพานทองจำกัดยาดองเหล้าตรา9เหรียญยาหอมตราเด็กในพานทองยาทาแผลดร.เดวิดยาแก้ไออัลเปเช่และน้ำมันยามาวินขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักมวยไทยมีโอกาสได้เป็นแชมป์โลกขอบคุณครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก4ของคู่แรกวันนี้และวันนี้ทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์20แห่งคุณวิเชียรสมภพโรจน์นะครับหลังหาย14แห่งก็มีของสนับสนุนเพียบไปที่นั่นแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยนะครับจะได้มอบทองคำให้คนละ10บาทนะครับให้กับผู้เอกวันนี้เราวันนี้ทั้งแอนตาซินพิปปี้แล้วก็ไก่ย่างห้าดาวนมสดเมจินะครับสมกับหลีตังโกจับวันนี้ก็มาร่วมสนับสนุนกันเต็มๆเลยทีเดียวบนเวทียก4คู่แรกวันนี้ของว่าที่แชมป์โลกเบอร์หนึ่งนะครับพรุ่งเล็กเกียรติหมู่9ที่ต่อยอุ่นเครื่อง6ยกนะครับเจอกับอินโดนีเซียครับอาดีนุกุง
เอาละครับเกมเริ่มเน้นขึ้นแล้วครับพนุงเล็กต่อยได้เร็วต่อยได้แรงขึ้นแล้วครับยกนี้ยกที่4แล้วครับดูซิว่าจะน็อกหรือไม่น็อกครับยกนี้เอาละครับแบทซ้ายเข้าไปการเริ่มจะปิดไม่อยู่แล้วครับอดีนุคงโอ้โหโดนโดนแต่ยังไม่รอดการเปรี้ยงขวาซ้ายหมัดหนึ่งขมำขมำก้มต่ำแต่ยังไหวยังทนยังสู้ก็ปิดมากกว่าที่จะออกอาวุธแล้วนะครับนุคงเห็นได้ชัดเจนว่ายกที่แล้วกับยกนี้นั้นป้องกันตัวซะมากกว่ายังโดนซ้ายถล่มอยู่เรื่อยๆครับต้องดูเลยครับว่าซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับวันนี้พนมรุ่งเล็กต่อยนี้เอาใจแฟนหมัดมวยชาวนครพนมเลยครับตามเสียงเชียร์เลยเอาละครับเอาละน้องไม่น็อกจังหวะนี้เน้นมากขึ้นเลยครับยกที่4แล้วเราต้องดูว่าในช่วงที่ต่อยเข้าได้เนี่ยแล้วระบบการป้องกันของเราในขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้อนอยู่คนเดียวแล้วอยู่ในมุมสามเหลี่ยมอ้าวเปรี้ยงเปรี้ยงน่าจะผ่านได้นะครับยกนี้ใกล้จะหมดยกแล้วครับน่าจะผ่านได้ครับมือกุมมือดังๆให้พนมรุ่งเล็กครับครับช้าครับซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้แต่ว่าพื้นลื่นนะครับพื้นเข้าไปเมื่อสักครู่นี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งของแฟนมวยครับที่เหลืออยู่ในเต็นท์ยังอีกเยอะเลยครับเราจะชมกันต่อครับการอุ่นเครื่อง6ยกของพนมรุ่งเล็กขอบคุณบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนปูน TPI เขียวซุปเปอร์กาวซีเมนต์ TPI M501น้ำมันเครื่องบาร์เดนจากสหรัฐอเมริกาแบตเตอรี่ TPS คุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทโสมเกาหลีต่างก็จะปราบแต่งสิ่งของคู่บริษัทผลิตภัณฑ์เอวาโสมสกัดผสมใบแตกกล้วยและเห็ดหลินจื่อผลิตภัณฑ์ยานาอันซีนคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทพวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนั้นสู่สากลโลกแล้วครับมาดูยกนี้ยก5นะครับโดนถล่มมาตลอดอดีนุกุงมาโดนเต็มๆนะครับแต่ยังต้านอยู่อ้าวคู่นี้ซัดกัน6ยกเรารองเบอร์1แล้วนะครับพนมเล็กฝ่ายแดงอดีนุกุงโดนอีกแล้วโดนซ้ายไปเรื่อยต้องบอกว่าวันนี้อดีนุกุงไม่สามารถทำความลำบากใจกับพนมเล็กได้เลยครับรับจะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วส่วนใหญ่นี่จะต่อยลำตัวบ้างใบหน้าสลับลำตัวนี่แดงไปหมดแล้วหน้าก็แดงไปหมดแล้วครับสำหรับอดีนุกุงดูจะเหนื่อยแล้วครับสำหรับอดีนุกุงในวันนี้ทำท่าจะไม่เอาครับทำท่าจะไม่เอาแล้วนะครับเหลืออีก2ยกยกนี้ยกหน้าโดนถล่มอย่างเดียวเลยนุกุงยังบล็อกได้อยู่นะครับแต่ว่าดูนะครับยวบยากยวบยากนะครับต้องชื่นชมในความเขาอดทนจริงๆครับสำหรับอดีนุกุงแต่ลำบัดนี่เน้นๆทั้งนั้นแหละอยู่ข้างๆเวทีนี่ได้ยินเสียงเลยกรรมการจ้องแล้วนะครับกรรมการที่ทำหน้าที่นั้นจ้องแล้วครับว่าถ้าหากว่าไม่ได้ออกไม่ได้โต้เลยนั้นมีสิทธิ์ถูกจับเทคนิคเอานะครับนี่ลูกหลานของอีสานด้วยนะครับคนไทยบุรีรัมย์ฝ่ายแดงวันนี้มาโชคที่นครพนมนะครับผมต่ำนะครับกรรมการเตือนครับแม่ต้องยอมรับแฟนๆนี่เต็มสนามขนาดฝนตกมาหนักๆ นะครับ4ครั้งก่อนถ่ายทอดแวบเดียวเองทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นก็ดูนะครับสายอีกหมัดนึงเต็มๆเลยโอ้โหทนทายาทจริงๆนะครับทำเรายิงด้วยซ้ายครับสไตล์เขาทรายนะครับทำเรายิงแทบไม่ได้โต้แล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกแล้วถ้าเกิดเจอแบบพลิกบ่อยๆต้องบอกว่านุกุงเลิกมวยไปอาจจะพูดไม่รู้เรื่องครับเพราะโดนเยอะจริงๆครับวันนี้แล้วแทบไม่ได้โต้ไม่ได้ทำความลำบากใจเลยครับท้ายทักทายก5นะครับนะครับไล่เข้าไปติดมุมแล้วก็เป่าใหญ่แล้วครับเป็นหลักอัปคัตบ้างขึ้นบนสลับบ้างเนี่ยครับพื้นล่างนั้นน้ำทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าแฟนยังแน่นครับยังเหนียวแน่นมากที่นครพนมขอบคุณคุณโอฬารเกียรติสกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทกระเบื้องโอฬารจำกัดกระเบื้องโอฬารอิซิบอร์ดโอฬารตราลูกโลกบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปลาสคลีนชีนสีตรางูคุณมนพสุวรรณีบริษัทแหลมทองการแพทย์ลาพราผลิตภัณฑ์สกินเดียและวิตามินมโนประวิตรแม่มันก็สู้หน้าดูนะครับวันนี้ทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์เคดุม20แห่งหลังขาย14แห่งคุณวิเชียรนะครับสมภพโรจน์มีรางวัลด้วยนอกจากนี้ก็ไทยวัฒน์ประกันภัยนะครับจะได้มอบให้ทองคำ10บาทคู่เอกนะแล้วก็มีทั้งวันนี้แอนตาซินทิฟฟี่สมกุลิตาคุชัพแล้วอย่าลืมว่าไก่ย่าง5ดาวนมสดเมกิต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์จากเจริญพกพันธ์ด้วยนะครับต้องบอกแล้วครับว่าวันนี้พนุงเล็กโชว์ฟอร์มประทับใจจริงๆเลยครับกรรมการเตือนก้มต่ำนะครับดูกลุ่ม
อาดีนูกุงนี่วันนี้มาเป็นพ่อบุญรับเลยครับรับอย่างเดียวเหมาเลยยกหนึ่งยกหกตอนนี้ลงไม่ลงครับลงไม่ลงยกนี้ครับยกหกต้องเรียนแล้วครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายของสากลพิเศษคู่แรกเลยครับสำหรับพนุงเล็กกับอาดีนูกุงตามชมครับว่าจะน็อกหรือไม่น็อกต้องยอมรับว่าทนใช้ได้แล้วมาชกในบ้านเราบอยตื้อทนแข็งแต่ว่าหน้าไม่แก่ไม่กล้านนะครับทางอาดีนูกุงกลมแบบนี้เราต่อยไม่ได้กับการเตือนอีกครั้งนะครับลูกกุ้งได้ถือจัดอยู่ด้วยว่าประเภทเหนียวหนึบครับแม่อยู่ในช่วงกลางๆยกสุดท้ายแล้วล่ะครับต้องยอมรับแล้วครับวันนี้ลูกกุ้งนี่เขาทนจริงๆครับโดนทั้งซ้ายทั้งขวานี่ไม่มีลงเลยครับแล้วตำตัวใบหน้านี่แดงเถือกไปหมดทั้งใบหน้าเวลานี้ทางคุณวิรัตได้เสียเอานะครับต้องการที่ทบวาทางญี่ปุ่นติดต่อมาแล้วเนี่ยให้พลุงเล็กไปชิงที่นั่นเลยนะครับไปชิงที่ประเทศญี่ปุ่นเลยตอนนี้เราอยู่รองเบอร์หนึ่งด้วยว่าที่แชมป์โลกเหมือนกันปลายยกที่6แล้วครับดูพลุงเล็กก็ดูเหมือนว่าฝันลงมาแล้วนะครับตั้งแต่ยก1ถึงยกสุดท้ายนี่แหละครับต้องบอกว่านูกุงโดนไปเยอะมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทนเหลือจริงๆเรานี่ต่อยแบบสะสมไปเรื่อยคือเดนิสาไปแล้วว่ารองเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นยอดมวยไทยด้วยหมดยกท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมาชูมือจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับทั้งหมด6ยกของพนมลุงเล็กกับอาดีนูกุงนะครับนะครับช็อตสำคัญช็อตที่พนมลุงเล็กนั้นโชว์สวยครับขออนุญาตพักอีกจังหวะนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อซัดกันครบ6ยกกรรมการก็ชูมือให้พนมเล็กนะครับเกียรติหมู่9ว่าที่แชมป์โลกรองเบอร์หนึ่งของสภามวยโลกก็เป็นผู้ชนะคะแนนตอนนี้รับจากแหลมทองการแพทย์